งนะคะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะเจ๊กุ้งเป็นคนชอบทานชามากๆเลยนะคะเจ๊กุ้งกับคุณสาชอบทานชามากๆนะคะแต่มีอยู่ยี่ห้อนึงค่ะยี่ห้อนึงนะคะที่เจ๊กุ้งทานเป็นประจำเลยค่ะเป็นใบชาจากจังหวัดเชียงรายนะคะปลูกที่จังหวัดเชียงรายค่ะนะคะเป็นใบชาบดละเอียดนะคะจังหวัดเชียงรายนะคะเจ๊กุ้งว่าตรงนั้นน่าจะปลูกชาอร่อยนะแต่จังหวัดอื่นเขาก็อร่อยแต่เจ๊กุ้งชอบรสชาตินี้นะคะเป็นชาของปลูกที่จังหวัดเชียงรายนะเจ๊กุ้งคุณสาชอบทานเป็นประจำเลยค่ะแต่ว่าขั้นตอนอาจจะต้องยุ่งยากนิดนึงเนาะนะคะเดี๋ยวตามไปดูนะคะชาที่จังหวัดเชียงรายที่เจ๊กุ้งพูดเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะตามไปดูเลยค่ะวันนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊กุ้งด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ